เอาคนอื่นขายไม่ดีปีนี้ขายแล้วเท่าไหร่วะผมจะขายเดือนนึงประมาณ100ล้านครับ100ล้านครับ100ล้าน100ล้านเศรษฐีมาเยือนครับพี่ดาวจะโดนประกันภัยแล้วประกันเชื่อเกียร์5ปีเศรษฐีว่าจริงปีนี้ส่วนใหญ่ธุรกิจมือ2เพราะว่าไม่ค่อยดีกันไปได้ไหมผมว่ามันไปได้อยู่นะครับเพราะว่าโดยตลาดใหญ่ครับรถยนต์มือ2เนี่ยจะมีการซื้อขายกันอยู่ประมาณปีละ 600,000 คันส่วนรถป้ายแดงน่ะประมาณล้านคันเพราะรถป้ายแดงล้านคันมันก็ยังเยอะอยู่มันก็เดี๋ยวมันก็จะเสื่อมมาเป็นมือ2ก็ยังไปได้แต่ว่าการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของไฟแนนซ์เขาก็แข็งขึ้นลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์ยากขึ้นต้องมีเงินดาวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนเคยเคสง่ายๆมันก็เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ผ่านเอาคนอื่นขายไม่ดีปีนี้ขายไปแล้วเท่าไหร่ดีวะผมจะขายเดือนนึงประมาณ100ล้านครับยอด100ล้านต่อเดือนครับแต่ละสาขาก็ขายไม่เยอะครับเน้นสาขาเยอะนั่นเองตอนนี้กี่สาขานะตอนนี้ประมาณ20ครับแล้วจะเปิดเพิ่มอีกมั้ยก็เดี๋ยวมีเพิ่มอีกครับมาเทคออกเลทไปได้ปีนี้มองว่าธุรกิจจะชะลอแบบนี้มั้ยหรือว่ามองว่าจะกลับมาฟื้นตัวช่วงไหนผมว่าทรงๆไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ยุคขุดทองยุคสองที่แบบสมัยคิวกอบโกยแบบเปิดตั้งกองก็หาเงินได้เยอะๆอะไรเงี้ยเป็นยุคที่เป็นการแข่งขันมันไม่หมูเหมือนแต่ก่อนแล้วมันต้องพัฒนามันก็จะมีตัวจริงตัวไม่จริงอาจจะปิดไปทำอาชีพอื่นอะไรเงี้ยครับแต่แสงอรุณยังขยายต่อไปขยายต่อไปผมว่าตลาดไปได้พี่ตลาดมันไปได้สำหรับคนที่ทำได้เสมอก็ใครสนใจซื้อรถเศรษฐเทพเขามี20สาขาทั่วประเทศนะแล้วขยายต่อไปนะครับรถเขาก็สวยแล้วก็ราคาดีจริงนะสำหรับผมว่าราคาโคตรดีขอบคุณครับ